มันสิต้องละอายใจที่โกงเงินฉันที่มันฆ่าตัวตายคงเป็นเพราะว่ากลัวจะโดนเปิดโปงเรื่องนี้มากกว่าอาฉายโดนข่มขู่จากคนในบริษัทผมแค่อยากรู้ว่าพ่อรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าทำแบบรีน่าอีกคนนั้นขนาดมันฆ่าตัวตายก็ต้องโยนบาปหาคนมารับผิดชอบให้ได้แล้วใช่พ่อหรือเปล่าเปล่าจะต้องให้บอกกี่ครั้งพวกแกถึงจะเชื่อกล้าสาบานต่อหน้าชายไหมอีก3วันจะถึงวันเผาศพชายถ้าพ่อกล้าไปสาบานว่าพ่อไม่ได้ทำผมถึงจะเชื่อใจ